จุกชาวเน็ตแชร์ประสบการณ์ถูกแบ่งชนชั้นคนรวยคนจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเน,นื่องในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ชายทวิตเตอร์รายหนึง่งซึ่งทราบต่อมาคือไอรัชนกสีนอกพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความ,ามถามถึงผู้มีประสบการณ์การถูกแบ่งชนชั้นคนจนกับคนรวยโดยเธอถามว่าโคดเล่าให้ฟังหน่อยว่ารับรู้เรื่องการแบ่งชนชั้นรวยจนครั้งแรกๆในชีวิตคือเหตุการณ์ไหนโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นตอนที่เข้ามาเรียนกรุงเทพแล้วเพิ่งรู้ว่า KFC ไม่ใช่มือพิเศษของเด็กที่นี่หรือบางรายบอกว่าตอนที่รู้ว่าความฝันมันเป็นไปไม่ได้เพราะต้องใช้เงินขณะเดียวกันบางรายก็ได้สะท้อนถึงเงินกับระบบการศึกษาด้วยว่าตอนป .6 วันสอบปลายภาคถูกเชิญออกจากห้องร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆอ,อีก7-8คนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้สอบ จนพ่อเดินเข้ามาในห้องธุรการเอาเงินค่าเทอมมาจ่ายถึงได้กลับเข้าไปสอบคอมเมนต์ท่าบอกว่าคเครียดทางอาทิตย์เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเทอมสุดท้ายก่อนจบเพื่อนมารู้ในวันเดทไลน์ที่ต้องจ่ายมันเดินไปเปิดกระเป๋าตั้งและหยิบเงินหมื่นมาให้ยืมเลยง่ายๆแล้วบอกว่าแล้วบอกเราว่ามีตอนไหนค่อยขึ้นมันไม่เดือดร้อนนี่คือรู้เลยว่าเงินหมื่นของคนบางคนหมายถึงอนาคตหมายถึงการต่อลมหายใจแต่สำหรับบางคน ก็แค่เงินติดกระเป๋าเฉยๆนอกจากนี้ยังมีหนึ่งในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบลาลทั้งเอกชนและรัฐบาลพร้อมเล่าว่าเข้าโรงพยาบาลเอกชนดีๆไม่ต้องรอคิวนานจ่ายเงินเยอะกว่ามาตลอดจนได้ไปโรงพยาบาลรัฐเพื่อนแม่แนะนําหมอโรงพยาบาลนี้มามาครั้งหนึ่งถึงกับตาสว่างรู้แจ้งเหตุจริงว่าการไม่มีเงินเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้ชีวิตมันลําบากขนาดไหนบวกถ้ามีเส้นสายกับคนในของโรงพยาบาลรัฐชีวิตจะสะดวกขึ้นมาก ซึ่งหลังจากข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกสังคมออนไลน์ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเล่าประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o คขอบคุณค่ะ